ภูมิธรรมมั่นใจเสียงพอชี้ทุกพรรคมาจากประชาชนอุบตอบใครร่วมรัฐบาลบ้างภูมิธรรมคาดได้โหวตนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยภายใน1สัปดาห์หลังจากวันที่16สิงหาคมมั่นใจเสียงพอชี้ทุกพรรคมาจากประชาชนอุบตอบใครร่วมรัฐบาลบ้างเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์เหตุที่ต้องเลื่อนแถลงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ออกไปว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและมีคำวินิจฉัยว่าจะรับไปพิจารณาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญพร้อมทั้งเลื่อนไปถึงวันที่16สิงหาคมฉะนั้นเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยเช่นนี้เราจึงประสานกับทางประธานรัฐสภาว่าหากเป็นเช่นนี้แล้วจะเป็นเช่นไรต่อซึ่งก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนโดยจะเลื่อนวาระโหวตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงวันที่16สิงหาคมคาดว่าหากไม่มีปัญหาอะไรภายใน1สัปดาห์ก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เมื่อการเลือกนายกรัฐมนตรีเลื่อนออกไปทุกอย่างก็ไม่ควรจะทำอะไรให้มากและรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนจริงๆวันนี้เราเรียกประชุมพรรคร่วมซึ่งเป็นหัวหน้าและเลขาธิการพรรคเพื่อหารือกันก่อนที่จะแถลงข่าวแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเราจึงถือโอกาสเลื่อนไปนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าสำหรับสิ่งที่คิดว่าเราหวั่นใจหรือว่าเสียงไม่พอยืนยันว่าเสียงที่เราได้ตอนนี้เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่อเลื่อนออกไปเราก็มีเวลาทำงานได้มากขึ้นเพราะการจะแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายยิ่งได้มากก็ยิ่งดีเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรียบร้อยและประธานรัฐสภาบรรจุวาระเราจะแถลงข่าวเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าเสียงที่ว่าครบแล้วเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีพรรคใดบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่ารออีกสักหน่อยก็ดีนะครับตอนนี้เรารวบรวมเสียงทั้งจากขั้ว8พรรคเดิมจำนวน1และมีเสียงจากขั้ว188เสียงอีกจำนวน1รวมถึงต้องมีเสียงของสว.อีกวันนี้เราอยู่ใต้วิกฤตการณ์ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าเราต้องได้เสียงเกิน375เสียงขณะนี้เราต้องรวบรวมให้ได้375เสียงนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าเราอยากได้เสียงของสส.ให้มั่นคงที่สุดเพราะการได้เสียงสส.ที่มั่นคงจะทำให้เกิดรัฐบาลที่มั่นคงมีประสิทธิภาพบริหารทิศทางการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบวกกับเสียงสว.อีกจำนวนหนึ่งเราก็ยิ่งอยากได้ให้มากขึ้นเพื่อทำให้เห็นว่าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากภาวะที่สามารถกู้วิกฤตได้โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายและจะทำให้การคลี่คลายความขัดแย้งลดลงได้เมื่อถามถึงกระแสข่าวจะไม่มีพรรคของสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ารอให้การตัดสินใจชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้เราก็พยายามแสวงหาความร่วมมือต่างๆและเรารู้ว่ามีข้อจำกัดต่างๆและมีข้อที่เป็นปัญหาประชาชนอยู่เราต้องคำนึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขอให้รอวันที่เราจะแถลงวันนั้นจะทราบรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เราแค่แสวงหาเสียงสนับสนุนคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งการแสวงหาจุดร่วมที่ชัดเจนมากขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงฉันทามติของการเข้ามาร่วมกันตั้งรัฐบาลส่วนประเด็นที่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ง้อพรรคก้าวไกลนั้นเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่ตนบอกไปแล้วว่าการแยกตัวครั้งนี้ในที่ประชุมวันที่2สิงหาคม
ตนรายงานทีมเจรจาทั้งนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลว่าเมื่อเราได้ยุติ MOU แล้วก็ถือว่าทุกฝ่ายเป็นอิสระต่อกันนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนการที่พรรคก้าวไกลจะโหวตหรือไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็ถือเป็นเอกสิทธิ์สิ่งที่สำคัญเราอยากสร้างการเมืองมิติใหม่เรากับพรรคก้าวไกลสามารถทำงานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อะไรเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศเรายินดีสนับสนุนไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลแล้วต้องคัดค้านกันไปตลอดนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆที่พูดถึงใน MOU ตรงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนแม้กระทั่งกฎหมายที่ไม่ได้พูดใน MOU เราก็พร้อมสนับสนุนแต่ประเด็นที่เราไม่เอาแน่นอนคือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เราปฏิเสธไปตั้งแต่เซ็น MOU ครั้งแรกยืนยันว่าหากมีเรื่องมาตรา112เราไม่เซ็นเมื่อมาถึง MOU ครั้งที่2เราก็บอกแล้วว่าเราไม่สะดวกใจที่จะเซ็นเราไม่เห็นด้วยฉะนั้นในชั้นต่อไปหากมีเรื่องการแก้ไขมาตรา112เข้ามาเราก็ไม่โหวตให้แต่หากเป็นเรื่องอื่นที่ดีเราจะโหวตให้นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้หากพรรคก้าวไกลโหวตให้เราก็ยินดีดีใจแต่หากไม่โหวตให้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่พูดมาทั้งหมดเป็นเช่นนี้อย่าไปพูดว่าอ้วนว่าอย่างนั้นอ้วนว่าอย่างนี้นี่คือข้อเท็จจริงเชื่อว่าทีมเจรจาของพรรคก้าวไกลทั้ง3คนยืนยันสิ่งที่ตนพูดได้ส่วนที่มีกระแสว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยบอกให้พรรคก้าวไกลถอยเรื่องมาตรา112แต่ฉีก MOU เลยนายภูมิธรรมกล่าวว่าอันนี้ก็ไม่จริงอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะ MOU ครั้งแรกเราบอกไว้ชัดเจนว่าหากมีการแก้ไขมาตรา112เราไม่เซ็นแล้วมีความพยายามพูดให้ใกล้เคียงกับเรื่องดังกล่าวเราจึงบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ว่าเราจะไม่ร่วมในข้อนั้นก็มีการถอนเรื่องดังกล่าวต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าส่วนครั้งที่สองที่มีการทำ MOU เฉพาะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยก็ยังนำเรื่องมาตรา112ใส่เข้ามาอีกเราก็บอกว่าเราไม่เซ็นเพราะฉะนั้นเราแสดงท่าทีชัดเจนกับพรรคก้าวไกลมาตลอดส่วนจะไปดำเนินการก็เป็นเอกสิทธิ์บุคคลของพรรคก้าวไกลตนไม่ว่าแต่ถ้าให้เราร่วมด้วยเราไม่เอาส่วนนี้พูดกันชัดเจนส่วนครั้งนี้ได้มีการตกลงกันว่าส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยให้ดำเนินการมีคนมาถามผมเข้าใจว่าเป็นพรรคเล็กพรรคหนึ่งเขาถามว่าตกลงเรื่อง112ว่าอย่างไรนายชัยธวัฒน์ตอบว่า112เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักสำคัญถ้าพูดเรื่อง112ไปแล้วก็มีประเด็นอื่นอีกเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำอย่างไรให้ช่วยถามให้ด้วยว่าจะให้เขาทำอย่างไรเมื่อเราเชิญทุกพรรคมาเรามีการถามเรื่องนี้ตามที่ได้รับมอบหมายมามีพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเดียวที่บอกว่ามี112ไม่เซ็นถ้าไม่มีเรื่อง112ไม่มีปัญหาอะไรนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนพรรคอื่นๆบอกว่ามี112ไม่เซ็นและยังพิจารณาไปถึงแนวทางการเมืองแนวคิดความเชื่อที่มีอยู่รวมทั้งการปฏิบัติซึ่งเป็นการพูดรวมๆของทุกพรรคแต่แนวโน้มออกมาเป็นเช่นนี้ซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนและเราก็บอกให้เขาทราบในวันที่เจอกันตั้งแต่ต้นเราพูดชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ประเด็นเราถามว่าหากไม่ใช่ประเด็นจะทำเช่นไรเพื่อจะช่วยหาทางออกให้เขาซึ่งเราก็ไปถามแต่สิ่งที่ออกมาก็ชัดเจนตามที่เขาประกาศต่อสาธารณชนเพราะฉะนั้นความชัดเจนก็อยู่ตรงนี้เอาให้ชัดเมื่อถามว่ากรณีนายชัยธวัฒน์เปิดเผยว่า
ในที่ประชุมระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยมีความกังวลว่าหากพรรคก้าวไกลโหวตให้นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสว.บางส่วนอาจจะไม่สนับสนุนนายภูมิธรรมกล่าวว่าเราพูดชัดเจนแล้วว่าหากเขาโหวตให้เราก็ยินดีแต่หากเขาไม่โหวตให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์อย่าถือว่าเราไปกดดันท่านไม่โหวตให้เราเลยก็ได้เพราะเราต้องแสวงหาความร่วมมือจากคะแนนที่ได้ทั้งหมดเราถือว่าพรรคการเมืองที่เขาได้เข้ามาในสภาทุกพรรคก็เป็นตัวแทนของประชาชนสายที่มีความคิดที่หลากหลายหากเราจะเดินหน้าต่อไปได้ประเทศต้องมีความปรองดองการฟังความเห็นของทุกพรรคก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถสะท้อนความคิดที่แตกต่างกันได้แต่ยังไม่ได้บอกว่าทุกพรรคจะร่วมกันอยู่ที่ว่าพรรคไหนร่วมกันอย่างไรหรือสังคมได้ทำความเข้าใจและเห็นว่าการร่วมไม้ร่วมมือกันจะไปสู่ทิศทางใดตรงนี้จะเป็นคำตอบนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามถึงกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แฉข้อมูลของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะส่งผลต่อการพิจารณาเสนอชื่อหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคงเป็นเรื่องของนายเศรษฐากับบริษัทที่นายเศรษฐาเกี่ยวข้องอยู่ได้ยินว่ามีการแถลงชัดเจนแล้วและเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเราเห็นรายละเอียดแล้วไม่คิดว่าจะปัญหาอะไรเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายที่กำหนดเมื่อถามถึงการเดินทางกลับบ้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าถือว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเราก็ดำเนินการของเราไปดังนั้นนายทักษิณและครอบครัวจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวจึงขอให้รอครอบครัวแถลงความชัดเจนให้มากขึ้นก่อนเมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลซ้ำได้จะทำอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการข้อบังคับและข้อกฎหมายเมื่อถามว่าจะมีการพลิกขั้วอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงหากเป็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นเพราะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น